ดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับก็มาทำวอล์กนะครับวิดีโอบล็อกของผมนะครับตอนที่เท่าไหร่เราไม่รู้ครับน่าจะเป็นตอนที่15แล้วนะครับก็หลังจากนะครับทำมาวันพ่อนะครับก็ไม่ได้ทำมานานนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้นะครับตอนนี้นะครับsubscriber ผมก็เกือบ 29,000 แล้วนะครับก็เยอะมากนะครับเพิ่มขึ้นวันละ100วันละ100ครับยอดครับแล้ววิวผมก็กลายเป็น5,500,000แล้วนะครับโอ้โหจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับเพิ่มมาประมาณ 500,000 วันไหนไม่รู้นะครับผมทํา5,000,000ไปนะครับวิวนะครับตอนนี้เป็น5,500,000เราโอ้โหเพิ่มอย่างเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วงวันพ่อนะวันรัฐธรรมนูญนะวันหยุดครับมาแปลกมากเลยนะครับก็ไปต่อนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็มี 2-3 อย่างที่ผมจะมาบอกนะครับก็คืออย่างแรกนะครับแอปของผมนะที่ผมลงนะครับตอนนี้ผมก็ส่งเข้าของ Apple ไปแล้วนะครับก็ App Store นะครับก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับน่าจะได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวันหยุดนะไม่รู้มันจะได้เมื่อไหร่นะครับก็ช่วงปีหมูปีใหม่ไม่รู้คนมันอยู่ไม่อยู่ยังไงนะครับว่าจะไม่ได้นะครับส่วน Google Play Google Play ก็ง่ายๆนะก็พิมพ์ว่ากิตติสารกิตทีวีหรือว่าคําว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับ KHIT เฉยมันก็ขึ้นนะครับแอปของผมครับก็ดาวน์โหลดไปนะครับไปใช้ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับต่อไปก็จะมีชิงโชคครับเติมเงิน100อะไรอย่างนี้นะครับฟรีๆนะครับก็ลองดูต่อไปนะครับก็ผมคิดว่าเดือนหน้าผมจะทำแน่นอนนะครับสำหรับไอ100นะครับเติมเงิน100นะครับมีสัก5รางวัลเดือนนึง5รางวัล10รางวัลอะไรอย่างนี้นะครับต้องดูไปก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็อีกเรื่องที่จะมาบอกนะก็คือผมทำแอปนะครับก็ที่จริงไม่ได้ฟรีนะครับก็ทำแอปมาที่จริงก็ต้องใช้ความสามารถของคนอื่นนะครับก็มาทำแอปนะครับก็จะบอกนะครับก็คือทำแอปนะครับก็ที่จริงนะครับค่าใช้จ่ายนะครับแอปนะครับก็เดือนละประมาณ 1,000 นะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าจะลงใน Google Play นะครับก็ต้องจ่ายนะครับถ้าเป็นสมาชิกนะครับ Google Play อีกประมาณ25ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ700บาทนะครับ25ดอลลาร์ใช่ครับประมาณ700กว่าบาท750บาทนะครับแค่ครั้งเดียวนะครับในชีวิตนะครับก็750บาทเท่านั้นนะครับก็ไปลิงก์กับGmail ของเรานะครับเป็นแอคเคาท์บัญชีของเรานะครับส่วน App Store นะครับ App Store นะครับของ iPhone นะครับโอ้โหยุ่งยากมากนะครับในการสมัครหลายอย่างมากนะครับมันเยอะมากนะที่ต้องใส่แล้วมันแบบมีต้องมีเทคนิคหลายอย่างอะไรอย่างนี้นะครับมีความรู้เทคนิคนิดหน่อยนะครับไม่งั้นทำยากมากครับก็สำหรับApp Store นะครับก็มันคิดปีละ30ดอลลาร์นะครับหรือประมาณปีละ900บาทนั่นเองนะครับก็คิดทุกปีนะครับเซ็งเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้ามันลงแล้วเสร็จเมื่อไหร่แล้วผมก็จะบอกนะครับว่ามันโหลดได้แล้วนะซึ่งผมเองก็ไม่มี App Store นะครับหรือว่าไม่ใช่ไม่มี iPhone นะครับหรือว่า iPad นะครับก็จะไม่รู้ว่าเป็นยังไงใช่ไงครับเพื่อนๆก็พอมันออกมานะเพื่อนๆก็ลองโหลดดูนะครับแล้วลองดูว่ามันใช้ดีไม่ดียังไงนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้นะครับที่ผมจะมาพูดครับนี่นะครับก็ subscribe นะครับวิวนะครับก็พูดเรื่องอื่นต่อนะครับก็คือเรื่องดาวน์โหลดนะครับของ Google Play นะตอนนี้ก็เกือบพันแล้วนะครับตอนนี้นะครับคนที่install นะครับก็เกือบพันแล้วนะครับแต่ว่าก็คือประมาณว่ามันอัปเดตวันอาทิตย์ก่อนนะครับวันอาทิตย์นะครับของอาทิตย์ก่อนนะครับก็มันนานมากนะครับนะก็มันอัปเดตช้ามากงงมากครับแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่มีอะไรมากครับส่วนรีวิวนะครับเรตติ้งนะครับก็มาสุดท้ายวันที่22ครับก็มีแต่คนว่าดีโอ้โหมีแต่คนว่าดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหขอบคุณมากนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนผมนะครับโนคืออะไรทำไมมันโนครับงงนะครับก็มีคนรีวิวผมมานะผมก็โน yes yes ไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับเพราะทุกคนก็ดีมากนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนำของเล่นใหม่ของผมนะครับผมเพิ่งจะได้มาวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นะครับก็รีวิวครับดีมากนะครับมีคนว่าดีนะอ้าวโหลดไม่ได้ความจำไม่พอผมจำไม่พอนี่ไม่เกี่ยวกันนะครับกับผมความจำไม่พอปกติจะเกิดจากมือถือนะครับความจำไม่พอครับก็ดีนะครับโยมพี่ได้สะดวกขอบคุณนะครับแน่นอนครับก่อนมากนะครับขอบคุณนะครับมึงจะว่าไงนะมีแต่คนชมนะครับนานๆจะมีคนด่าแต่มีคนด่านะมีคนด่าอยู่ครับนานๆที
อเคนะครับก็สำหรับของเล่นชิ้นใหม่ของผมนะครับก็ไปดูกันนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมซื้อมานะของเล่นชิ้นใหม่ของผมนะก็คือนี่นะครับแท็บเล็ตนะครับใหม่นะครับชื่อว่าNVIDIA Shield นะครับ NVIDIA Shield แท็บเล็ตนะครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตประสิทธิภาพสูงนะที่ผมซื้อมานะครับก็อันนี้เป็นแค่กล่องมันนะครับของจริงมันอยู่ตรงนี้นะครับชาร์จอยู่นะครับก็นี่นะครับแท็บเล็ตนะครับก็เป็นชิลนะครับผมซื้อเข้ามานะครับก็นี่นะครับชิลนะครับโอเคครับเป็นแท็บเล็ตประสิทธิภาพสูงนะสำหรับเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับเสร็จแล้วอันนี้มันพิเศษยังไงนะครับก็คือมันพิเศษตรงที่ว่านะครับมันสามารถเล่นเกมที่ใช้คอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าอะไรวะคอนโทรลเลอร์อันที่กดนะครับที่กดนะครับง่ายๆก็คืออันนี้นั่นเองครับมันมาพร้อมอุปกรณ์พิเศษของมันมาว่าสองอุปกรณ์พิเศษของมันครับก็คืออันนี้นะครับเป็นwireless controller นะครับก็คือตัวควบคุมเกมครับแบบไวเลสครับต่อไปก็จะเล่นเกมครับก็จะอัดนะครับแล้วก็เล่นเกมมันๆกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเล่นเกมไหนครับต้องดูก่อนนะครับในนี้นะครับในเกมนะครับมันมีเกมทริคอะไรทรีนนะครับทรีนนะครับ2นะครับเดี๋ยวจะลองดูครับเป็นเกมที่เป็นกราฟิกดีนิดนึงนะครับก็มาดูกันครับเดี๋ยวผมยังไม่ลองใช้นะครับจริงๆผมเพิ่งมาผมกลับมาผมโหลดนี้นิดนึงนะครับก็ชาร์จไปครับแต่ตอนนี้นะครับติดปัญหาอยู่อย่างนึงนะครับตอนนี้ครับก็คือผมพยายามที่จะย้ายไลน์ ID นะครับหรือว่าบัญชีไลน์ของผมครับจาก มือถือของผมนะครับเดี๋ยวมือถือเราดูทางหายมือถือหายแล้วนานนะครับก็มือถือของผมนะครับจะย้ายนะครับจากมือถือผมนะครับไลน์ ID นะครับมาใส่แท็บเล็ตปิ้งนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าตอนนี้ไลน์นะครับมันแอคเคาท์นะครับมันไม่สามารถล็อกอินได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นปัญหาเพราะอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับก็ไปอ่านก็มีคนล็อกอินไม่ได้เหมือนผมนะครับตอนแรกผมงงว่าทำไมอ่านไม่ได้ทำไมล็อกอินไม่ได้นะครับก็คือตอนล็อกอินนะครับมันจะไปนะครับมันจะไปแบบนี้นะครับทำให้ดูนะครับทำให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเราก็กดไปครับไลน์กดผิดกดไลน์ครับก็กดไลน์ไปนะครับกดไลน์ไปปุ๊บก็จะไปอย่างนี้นะครับแบบนี้แล้วกันโอเคนะครับไลน์นะครับโอเคครับมันจะล็อกอินใหม่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่นะครับมันก็ไม่สามารถไปได้นะครับมันเป็นจากศูนย์นะครับผมก็ว่าไม่สามารถมีเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับมันก็เลยไปไม่ได้นะครับงงมากครับจนเซ็งนะครับตรงนี้นะครับจริงๆก็หลายรอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะแก้ไขตอนไหนครับส่วนเกมอื่นนะครับผมก็ดาวน์โหลดไว้นะครับเดี๋ยวไว้เล่นกันนะครับก็รอมีเวลานะครับโอเคนะครับก็เป็นของเล่นใหม่ของผมนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นดูใช้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะโอเคนะครับตอนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่จะบอกแค่นี้แล้วก็แฮปปี้คริสต์มาสนะครับคริสต์มาสพูดถึงคริสต์มาสนะครับพรุ่งนี้นะครับที่จริงผมทำวันนี้นะครับวันที่24นะครับถึงวันที่25แล้วแหละครับตอนนี้มาตีหนึ่งแล้วนะครับยังคือตีหนึ่งครับก็ประมาณคริสต์มาสนะพูดถึงคริสต์มาสคือวันอะไรนะครับคริสต์มาสเดี๋ยวมาดูกันครับที่จริงคริสต์มาสนะครับมันเท่าที่ผมจำได้นะครับมันเป็นวันที่พระเยซูเกิดนะครับซึ่งผมไม่ได้นับถือคริสต์นะครับผมเป็นพุทธนะครับแต่ว่าผมก็ต้องรู้มั่งอะไรมั่งนะครับว่าคริสต์มาสคือวันอะไรครับไปดูวิกิพีเดียนะครับวิกิพีเดียนะครับมันบอกว่าครับคริสต์มาสนะครับคือวันสมโภชพระคริสต์คริสตาสมภพอะไรครับจัดขึ้นเป็นเรื่องที่มันก็คือวันเกิดของพระเยซูนั่นเองครับถ้าใครรู้นะครับก็พระเยซูกลายเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์นะครับก็เป็นวันเกิดของพระเยซูนะครับเหมือนคล้ายๆของเราพระพุทธเจ้านะครับก็มีอะไรมาฆะวิสาขะอาสาฬหบูชาใช่ไหมมาฆะก็เป็นวันเกิดใช่ไหมน่าจะใช่นะครับก็มีสามันครับมาฆะวิสาขะแล้วก็อาสาฬหะนะครับก็มีสามันนะครับก็เหมือนกับบ้านเรานะครับแต่ว่าอันนี้คริสต์มาสคือวันเกิดของศาสดาของคริสตจักรนะครับหรือว่าศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับนี่นะครับก็มีแค่นี้นะครับเรื่องมันของมันก็มีแค่นี้ครับก็หยุดกันนะครับโอเคแล้ววันที่25นะครับบางคนก็
อะไรลางานนะครับรวดเดียวเลยครับ25ถึงปีใหม่นู่นนะครับก็กลับบ้านนะแต่ว่าผมไม่ได้ลาครับตอนนี้งานกำลังยุ่งนะครับก็ลาไม่ได้นะพยายามที่จะลานะครับก็ไว้คราวหน้านะก็จะลากลับบ้านมั่งนะครับโอเคนะครับก็หมวกนี้นะครับได้มาจากไหนนะครับก็ผมไปหาเดินเล่นในห้างนะครับก็ไปเจอพอดีนะครับเลยซื้อมาอะไรครับถูกๆนะไม่แพงนะประมาณ101นะครับแพงนะ101นะครับก็เป็นหมวกนี้ครับจริงมันเป็นที่ใส่นะครับแบบนี้นะครับก็ข้างหลังไม่มีอะไรหน้าดีก็ใส่มันแน่นๆนะครับไม่ได้อยู่โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอบ็อกซ์ข้างหน้านะครับหรือว่าวิดีโอบ็อกซ์นั่นเองครับใน See you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย